สวัสดีครับผมแป๊ะซีทีนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปรับเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ Line 6 HD 500นะครับผมเรามาดูวิธีการปรับคร่าวๆกันเลยครับผมครับคราวนี้เราก็มาดูหน้าตาคร่าวๆของมันก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบปรับเหมือนพวก EQ ทั่วไปนะครับปรับเสียงแตกเสียงเบสกลางแหลมพรีเซนต์วอลลุ่มอันนี้เป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนปุ่มขึ้นลงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนมันจะมีแถบบนก็คือ FS ย่อมาจาก Full Switch นะครับ Full Switch 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วอันล่างเนี่ยแถวล่างเนี่ยตั้งแต่5ถึง8เนี่ยมันจะมี A B C D นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเปิดปิดลูปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนพวกตั้งสายกับพวกแถบดีเลย์นะครับตอนแรกตั้งสายก่อนเลยครับกดค้างไว้นะครับตั้งสายเลยตั้งคราวนี้ตั้งสายเสร็จนะครับแล้วก็อย่างง่ายที่สุดนะครับตอนแรกเราต้องกดปุ่มอันนี้ก่อนลงก่อนกดไอ้ปุ่มที่ยื่นออกมาครับกดลงทีนึงปุ๊บแล้วจะมีหน้าจอขึ้นมาเยอะแยะมากมายวิธีการเซตให้ง่ายที่สุดนะครับเราก็มาที่ user ครับ user 1 2 3ก็ได้ครับผมพอ user 2แล้วกันปุ๊บกด enter ทีนึงมันจะไฟจะย้ายไปอยู่ที่ user 2แล้วก็กดออกครับคราวนี้มันจะเป็นแบงค์เปล่าๆมาให้เลยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ตอนแรกเราก็มันก็มีจุดๆเนี่ยจุดสี่เหลี่ยมๆนี้มี8จุดเท่ากับเรามี8ก้อนนะครับตอนนี้เรายังไม่เปิดใช้อะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหัวแอมผมจะอธิบายแค่ฟังก์ชันหลักๆนะครับผมเพราะว่าเอฟเฟกต์ตัวนี้มันเทพมากครับแต่ใช้งานจริงนี้อาจจะยากนิดนึงอันนี้เป็นเหมือนพวกแอมดิสซิเบิลก็คือเหมือนเปิดตอนนี้เราปิดหัวแอมอยู่ถ้าเราเปิดก็หมุนมาที่เลข1ครับอันนี้ก็คือเหมือนจำลองหัวแอมนะครับเลข1ก็คือเหมือนเลือกประเภทหัวแอมอันที่2นี่คือเลือกคาบิเนตนะครับว่า410212อะไรอย่างนี้นะครับ412ประมาณนี้นะครับอัน1กับ2นี่เป็นฟังก์ชันคู่กันอันนี้เป็นพวกหัวแอมนะครับจำลองแอมนะครับสมมติว่าเราไม่เอาแล้วก็กด enter ไปก็ได้ก็คือปิดก็จะเป็นสีดำเปิดจะเป็นสีขาวนะครับแล้วมาดูฟังก์ชันพวกก้อนบ้างครับฟังก์ชันอันนี้คือไม่ได้ใช้อะไรเลยเป็นเสียงกีตาร์เปล่าแล้วคราวนี้ผมจะเปิดก้อนแรกก็หมุนเลข1ครับตอนแรกมันเป็นนันอยู่เปิดสมมติว่าเป็น distortion ก็ได้อันนี้ก็คือเหมือนเลข1นี่คือประเภทของมันอันที่2นี่คือประเภทของเนื้อเสียงนะครับอันนี้เป็นทูบไดก็คือแตกน้อยๆอันนี้จะแตกน้อยๆเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนประเภทของเสียงแตกนะครับเบอร์2เบอร์3เนี่ยก็คือเหมือนเราจะแบบว่าปรับอันนี้มันตั้งอยู่เป็นไดรฟ์3กับ4นี่จะคู่กันนะครับแล้ว1กับ2ก็จะคู่กัน3นี่คือไดรฟ์ก็คือปรับความแรงนะครับเลข4นี่คือปรับนะครับคือเลข4ก็คือปรับไอ้ที่มันพ่วงกับเลข3อยู่ครับความแรงอันนี้ถ้าหมุนเลข3อีกก็จะเป็นเหมือนพวกเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมนะครับแล้วก็ความดังนะครับเอาท์พุตประมาณนี้สมมติว่าผมเอาเบอร์1เป็นเสียงแตกเป็นทรูปไดก็ได้แตกอ่อนๆอันนี้ก็คือก้อนแรกนะครับแล้วปุ่ม F ไฟมันจะขึ้นที่ FS 1นะครับถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะเป็นสีดำก็เหมือนว่าตัวนี้เป็นฟุตสวิตเปิดปิดก้อนเบอร์1นะครับสมมติว่าเราเปิดปิดก้อนเบอร์3บ้างเบอร์3ผมอาจจะตั้งให้มันเป็นเสียงโมดูเลชั่นอันนี้เป็นทอมโมโลนะครับเวลาเปิดก้อนที่3เนี่ยไฟที่ FS 3ก็จะขึ้นมานะครับแล้วเวลาเรากดปิดปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับผมก้อนที่3คราวนี้อันนี้ก็คือควบคุม1 2 3 4สมมติผมเปิดก้อนที่4บ้างก้อนที่4ผมอาจจะเปิดเป็นเสียงประหลาดๆเป็นเสียงฟิลเตอร์
แล้วก็ปิดไปอ่ะอันนี้ก็คือควบคุม1 2 3 4อ่ะสมมติว่าเราผมเปิดนี้2อันก้อนที่2กดไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งไว้นะครับกด3 4ตรงนี้ก็จะเป็นสีขาว3ก้อนเลยเท่ากับเราใช้3เสียงผสมกันอยู่อ่ะผมก็เซฟไว้ก่อนอ่ะ3ก้อนแล้วนะปุ๊บเซฟไว้คราวนี้ 1A เนี่ยก็คือใช้3ก้อนพอมา1B เนี่ยก็คือแบงค์เปล่า 1C แบงค์เปล่า 1D ก็คือแบงค์เปล่าเพราะว่าเรายังไม่ทำการเซตอะไรสักอย่างเลยแล้วคราวนี้กลับมาที่ 1A แล้วคราวนี้ถ้าเราจะใช้ก้อนที่5ถึงก้อนที่8เนี่ยนะครับแล้วก็เปิดอันนี้แนะนำอย่างนึงนะครับเอปกติแล้วโดยปกติเนี่ยจะมีคนสงสัยเรื่องวอลลุ่มกับวาล์วมากเลยว่าทำยังไงมันทำไมวอลลุ่มกับวาล์วมันใช้งานไม่ได้อันนี้ตอนแรกผมปิดก่อนแล้วกันก้อน1 3 4ผมมาเปิดวาล์วจะอยู่อันกับสุดท้ายวาล์วก็เปิดวาล์วเสร็จแต่ว่าแล้วก็กดจิกลงไปครับเดี๋ยวนะครับให้ไฟมันเป็นสีแดงแค่นี้ก็เป็นวาล์วแล้วครับแต่ถ้าเราไม่เปิดก้อนวาล์วไว้ก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เป็นวาล์วครับอันนี้คือหลายคนไม่ได้เปิดตรงนี้ครับมันก็เลยจิกแล้วจิกให้ตายยังไงมันก็ไม่เป็นเสียงวาล์วครับคือเราต้องเปิดก้อนวาล์วไว้ก่อนก็คือสมมติว่าถ้าจะใช้วาล์วทั้งโวลูมเนี่ยผมลองกลับให้มันเป็นโวลูมก่อนโวลูมจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเราไม่เปิดก้อนโวลูมเนี่ยไอ้สีเขียวมันก็จะไม่เป็นโวลูมนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเปิดให้มันเป็นวอลลุ่มก่อนนะครับนี่วอลลุ่มจะอยู่ก่อนวาล์วนะครับผมวอลลุ่มอยู่ก่อนวาล์วแค่นี้ก็เป็นวาล์วแล้วครับเอ้ยแค่นี้ก็เป็นวอลลุ่มแล้วก็คือแล้วพอกดเหยียบจิกเป็นสีแดงคราวนี้ก็เป็นวาล์วครับก็คือถ้าเราจะใช้ทั้งวาล์วทั้งวอลลุ่มเนี่ยเราก็ต้องเปิด2ก้อนทิ้งไว้เลยนะครับก็คือเป็นเหมือนตายตัวเลยนะครับประมาณนี้ลองกลับเป็นวอลลุ่มอีกทีประมาณนี้แล้วก็ก้อนที่ผมเอาก้อนที่8เป็นดีเลย์แล้วกันเปิดไปดีเลย์คือไอ้ปุ่มเนี้ยจะได้ใช้แล้วถ้าเราเซตเป็นดีเลย์ดีเลย์ปุ๊บลองเล่นดูครับดีเลย์เป็นนี้แต่อันนี้คือดีเลย์มันไม่เร็วมากถ้าเราต้องการแบบช้าๆแล้วก็กดให้มันห่างกันนิดนึงประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราอยากให้มันเร็วกว่านี้แล้วก็กำหนดความเร็วของมันนี่ก็คือปุ่มแท็บดีเลย์นะครับแต่ว่าวิธีการเซตดีเลย์เนี่ยต้องตั้งค่าไอ้สัดส่วนให้มันเป็นโน้ตตัวดำก่อนนะครับผมคราวนี้คือแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ปุ๊บคราวนี้ 1A เนี่ยมันจะมีทั้งหมดตอนนี้เราใช้วางไว้ทั้งหมด6ก้อนแล้วแต่ว่าคือเราเปิดใช้3อันก็คืออันที่อะไรเนี่ยอันที่6 7 8นะครับแล้วก็1 3 4นี่คือปิดไว้สมมติเราเปิด1 3 4ตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับอันนี้คือใช้6ก้อนรวมกันแล้วปุ๊บแต่ว่าพอเรามากดข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแบงค์เปล่านะครับเพราะว่ามันเราไม่ได้เซตให้ไอ้4ตัวเนี้ยเป็นฟุตสวิตช์เหมือนกับไอ้อันข้างบนนะครับเรากลับมาอันเดิมครับอย่างนี้ยังอยู่วิธีการเซตนะครับกดปุ่มวิวค้างไว้วิวค้างไว้เสร็จมันจะมีขึ้นหน้าจอว่า FS mode ก็คือฟุตสวิตช์โหมดอันนี้มาตั้งไว้เป็น A B C D ก็คือข้างล่างนะครับเป็น A B C D มันยังไม่เป็นฟุตสวิตช์ครับเราก็ต้องหมุนที่เลข1นะครับปุ๊บหมุนไปให้มันเป็น FS 5-8นะครับแล้วเราก็กดวิวนะครับคราวนี้มันก็จะเป็นไออันล่าเนี่ยก็กลายเป็นฟุตสวิตแหละอันนี้5 6 7นะครับเอ้ย6 7 8คราวนี้สมมุติเราปิดดูดับแล้วครับดับอีกแล้วครับถ้าครับเท่ากับว่าตอนนี้เรามีเหมือนเอฟเฟคก้อนเลยมีอยู่8ก้อนสามารถเปิดปิดผสมเสียงกันอย่างได้อิสระอย่างนี้ผมใช้ตอนนี้ผมใช้6ก้อนรวมกันเสียงมันก็จะเละๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆปิดครับอันนี้คือวิธีการใช้ก้อนนี่คือแบบเล่นสดสะดวกมากเลยมี8ก้อนเดี๋ยวจะเปิดปิดอะไรก็แล้วแต่นี่คือสะดวกมากเลยนี่คือวิธีการเซตง่ายที่สุดแล้วกดเซฟไป
กันลืมนะครับอันนี้คือวิธีการเซตแบบง่ายที่สุดครับเมื่อกี้ก็คือเหยียบแบบก้อนนะครับคำนี้ถ้าสมมติเราจะใช้แบบเหยียบแบบมันติงนะครับเราก็กดวิวค้างไว้ครับแล้วเราก็เซตเลข1นะครับให้มันกลับเป็น A B C D นะครับแล้วคราวนี้เรากดออกไปอีก1ออกไปทีนึงนะครับแล้วก็กดเซฟไว้ก่อนปุ๊บแล้วคราวนี้ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยถ้าเวลาเหยียบแบบมันติเนี่ยเราควรจะเอาก้อนที่เราเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยไว้1 2 3 4นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเช่นเหยียบมันตินะครับก็จะเป็น1 2 3 4ก็คือสมมติว่าอันนี้ก้อนนี้เราอาจจะใช้เป็นสิ่งคลีนคลีนเปล่าๆแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากปุ๊บแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับก็คราวนี้1ชแนล A 1A ก็จะกลายเป็นสิ่งคลีนส่วนเสียงแตกเนี่ยแล้วก็1 B แล้วก็อาจจะเป็นเสียงแตกอ่อนๆแล้วก็กดเซฟไปปุ๊บเสียงคลีนเสียงแตกอ่อนอันที่3ก็เป็นเสียงแตกหนักนะครับอันที่4อาจจะเป็นเสียงเสียงประหลาดๆก็ได้กดไปคราวนี้1 2 3 4ก็จะเป็นเสียงคนละแบบกันแหละแต่คืออันนี้มันสะดวกมากไอเอฟเฟคตัวนี้มันสะดวกมากสามารถคือเราเซตเสียงไว้อย่างนึงแล้วเราสามารถแบบเปิดปิดขนาดที่เราเลือกเป็นแบงค์นี้ก็ได้นะครับเช่นแบงค์อย่างแบงค์1เนี่ย A1 เป็นเสียงคลีนแต่ผมจะสามารถใส่เอฟเฟคขนาดเล่นอยู่เลยก็ได้เป็นมีเสียงแตกเพิ่มมามีเสียงคอรัสมีเสียงดีเลย์มีเสียงโซโล่ประสานก็คือถึงแม้เราเซฟมาเป็นมัลติแล้วช่องหนึ่งนี้เราสามารถเปิดปิด4ก้อนได้อย่างอิสระเลยครับผมว่าตรงนี้มันสะดวกมากเลยโอเคครับแล้วต่อไปที่จะแนะนำก็คือลูปเปอร์นะครับกดลูปไปลูปเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างมากเลยแต่ที่ใช้หลักๆก็จะเป็น record overdub แล้วก็ play and stop นะครับส่วนใหญ่พอกดลูปปุ๊บอัดลูปได้เลยสมมติเราจะซ้อมเพลงจะอัดเพลงนะครับคราวนี้เราก็อัดได้แล้วก็ลองเล่นฟังดูคราวนี้เราก็ซ้อมอะไรของเราไปเรื่อยเปื่อยนะครับสมมติเราซ้อมได้แล้วกดอัดไปเลยลองดูครับนี่คืออัดอีกไลน์หนึ่งนะครับคราวนี้ไปฟังอีกไลน์หนึ่งได้เลยครับก็จะเป็นเสียง2ลายแล้วเราสามารถอัดได้กี่ลายก็ได้นะครับอันนี้ก็กดปิดไฟอันนี้ก็ฟังก์ชันการอัดลูปคร่าวๆอย่างนี้แต่จริงๆมันจะมีพวกแบบว่าสมมติว่าลายล่าสุดที่เราไม่เอาก็กดอันดูไปนะครับหรือว่าสามารถลดสปีดได้อันนี้ก็เหมือนว่าเล่นเพลงที่เราเมื่อกี้ให้มันเหมือนย้อนกลับนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนว่าเล่นรอบเดียวแล้วก็จบนะครับก็ประมาณนี้ในฟังก์ชันลูปวันนี้ก็นะครับก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมแล้วก็เห็นวิธีการปรับคร่าวๆกันเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจเจ้าตัวนี้อยู่แล้วกันนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้